สวัสดีครับทุกท่านผมสุนทรแห่ง Fix It Notebook Thailand ครับวันนี้ทำคลิปสื่อสอนระบบไฟโน้ตบุ๊กครับเป็นนะฮะเป็นคำสั่งครับเป็นสื่อสอนคำสั่ง on off switch ครับนะฮะซึ่งเป็นคำสั่งเวลาเรานะฮะเสียบแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็กดสวิตช์นะครับเราจะ on switch เราจะเปิดเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับนะกดสวิตช์นะฮะในจุดนี้นะฮะท่านจะเห็นวงจรเซมิติกในลักษณะนี้ซึ่งคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะผมจะอธิบายนะครับจาก 10% นะครับท่านอาจจะได้ความรู้ทั้ง 10% เลยนะครับหรือว่าบางท่านไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์อาจจะงงหน่อยครับนะอาจจะได้ประมาณสัก 2-3% หรือ 5% หรือว่าเข้าใจ 7-8% ก็ได้นะครับนะในรูปที่เห็นนะครับจะเห็นอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ไอโอหรือว่าตัว EC นะครับเป็นตัวควบคุมนะฮะควบคุมนะฮะคำสั่งสัญญาณสัญญาณต่างๆเนี่ยอยู่ที่ตัวซูเปอร์ไอโอหรือว่าตัว EC นะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่ผมเขียนเบอร์ ENE นะครับเป็นค่าย ENE E89022 นะครับเบอร์นี้ไม่ใช่ครับผมเอารูปมาแปะเฉยๆนะครับจากนั้นก็จะเห็นตัวสวิตช์ดิฟสวิตช์ในลักษณะนี้ซึ่งตัวนี้แหละเป็นสัญลักษณ์เป็นวงจรสวิตช์ตัวนี้เขาจะเขียนในลักษณะนี้ก็คือรูปนี้ก็คือรูปนี้รูปมือนี้ก็คือนะฮะที่เราจะกดสวิตช์นี้ออนสวิตช์และก็จะมีแผงนะแผงตัวนี้ซึ่งประกอบด้วยนะฮะแผงสวิตช์ตัวนี้ตัวอย่างนี้และก็จะมีสายเคเบิลpower button นะฮะ button นะครับ power button นะครับจะเป็นสายแพรนี้นะจุดสีเขียวๆนี้สีฟ้าๆเขียวๆนี้ก็คือจุดแข็งที่เราจะเสียบเข้าในจุดนี้นะผมเกริ่นไปก่อนนะครับนะซึ่งจุดนี้เป็นจุดคอนเน็กต์นะเป็นจุด power button connector นะครับเป็นจุดนี้หรือว่าอย่างนี้แหละสมมุติว่าสายแพรนี้เรามาเสียบเข้าจุดนี้ก็คือตัวที่จริงก็คือตัวนี้แหละแต่ตัวนี้คือตัวซ็อกเก็ตตัวนี้มันหักมันหลุดไปผมก็เลยมาเอามาสื่อให้กับผู้ที่สนใจในลักษณะนี้ก็คือตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง JPWR B1 ก็คือตัวนี้แหละก็คือตัวนี้รูปร่างอย่างนี้ตัวนี้ก็มีฝาปิดมันนะฮะตัวบนมีฝาปิดแต่ตัวนี้ฝาปิดมันหลุดนะที่เราเสียบเข้าในลักษณะนี้ที่เราจะกดสวิตช์นะฮะจุดนี้แหละจุดคอนเน็กต์นี้แหละJ power button นี้1ตัวนี้นะฮะลักษณะ8พินตัวนี้8ขาขา7ขา8ขา9นะฮะขาในลักษณะนี้อย่างนี้โอเคนะครับเรานับ1นับจากที่มีขีดบอกนะครับขา1นี่เขาบอกว่า3โวลต์แอลตัวนี้มาจากไหนครับ3โวลต์แอลตัวนี้ผมจะขยายนะครับผมจะขยายให้ดูนี่ power button connector ก็คือจุดอะไรครับจุด connect เนี่ยจุด connect นี่แหละจุดนี้แหละที่วันนี้เรามาเรียนรู้นะฮะ3โวลต์บวก3โวลต์ VL ตัวนี้คืออะไร novo นะ button sharp ตัวนี้นะ on off นะ button sharp ตัวนี้LID ตัวนี้สวิตช์ตัวนี้สวิตช์ชาร์ปตัวนี้1 2 3 4นี้ขา5 6เป็นกาว7 8ก็คือกาวโอเคไหมครับในลักษณะนี้ขา5 6ก็คือตรงจุดนี้นะฮะขา5 6เป็นกาวจุดนี้ที่เราบัดกีติดนี้ขา7 8ก็อยู่ข้างล่างที่1อยู่ข้างใต้นี้ก็คือในรูปนี้มีฝาปิดอย่างนี้เราเอาอะไรครับเอาสายแพรนี้เสียบตัวนี้คือสวิตช์ตัวนี้นะแต่นี้คำสั่งนี้สายตัวนี้สายแพรตัวนี้มันก็จะมีขา1 2 3 4 5นี้นะขา1ถึง4นี้นะขา1ถึง4นี้4พินนี้มันประกอบด้วยขา1บวก3โวลต์แอลตัวนี้มันก็เลย3โวลต์ก็เลยจะมาเข้าสวิตช์ตัวนี้เองนะตัวนี้ก็คือซีเนอร์ไดโอดหรือว่าไดโอดก็ได้นะลิสต์สวิตช์ตัวนี้คืออะไรมันก็จะไปหาหน้า44ทีหนึ่งหน้า44คืออะไรครับไปหาซูเปอร์ไอโอมาดูครับตัวนี้ผมเคลียร์แล้วนะ
ต่อไปผมจะลากนะฮะมาดูรูปร่างนี้ก่อนรูปร่างเมนบอร์ดก่อนนะครับผมเซิร์ชมานะครับรูปร่างเมนบอร์ดตัวนี้เห็นไหมฮะสวิตตัวนี้เนี่ยฝั่งนี้ผมกำลังชี้จุดนี้อยู่นะฮะสวิตตัวนี้เห็นไหมฮะสวิตตัวนี้เมนบอร์ดในลักษณะนี้สวิตตัวนี้นี่ฮะนี่เองสวิตตัวนี้เองตัวนี้เองท่านเห็นฝั่งขวามือเห็นไหมฮะมันตัวก็เริ่มเทิมนี่แหละตัวJ Power Button นะฮะสวิตสายแพรเราเสียบสายแพรตรงจุดนี้นะฮะบอร์ดในลักษณะนี้นะบอร์ดจะเป็น Gen 4นะครับผมที่ไป Gen 4อยู่นะครับตอนนี้นะฮะเป็น CPU Gen 4นะฮะ Gen 4 Gen 5 Gen 6 Gen 7ถึง Gen 13นะฮะ12 13ก็ผมอธิบายนี้ก็หลักการเดียวกันนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาสู่วงจรอีกทีหนึ่งครับนะฮะผมจะเลื่อนนะฮะเดี๋ยวผมย่อส่วนก่อนนะครับผมจะเลื่อนไปยังเนี้ยไปยังอีกรูปหนึ่งเนี้ย นะผมจะเลื่อนมายังเนี้ยเขาบอกว่าสวิตช์ออนออฟตัวนี้นี่แหละตรงสวิตช์ตัวนี้แหละสวิตช์ก็คือตัวนี้แหละเมื่อกี้ที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยที่สายแพรที่เสียบตัวนี้จุดนี้แหละออนออฟกดสวิตช์แล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ของสวิตช์เนี่ยบัตทอนตัวนี้ในจุดนี้ทีนี้3โวลต์มาจากไหนนี่เจ้า3โวลต์มาจากตัวนี้ตัวนี้ตัวพวกนี้มาดูกันครับผมพาไล่นะครับตัวนี้คือแทบจะไม่กักเลยนะครับนะฮะผมซูมนะครับซูมให้ได้เห็นเด่นชัดที่สุดครับเห็นไหมฮะออนออฟสวิตช์ตัวนี้เขาบอกว่าสวิตช์ตัวนี้ดิฟสวิตช์ตัวนี้นี่ที่มือผมกำลังกดนี่กำลังกดสวิตช์ออนสวิตช์นี้3โวลต์เจ้า3โวลต์ตัวนี้แหละมาจากไหนครับบวก3โวลต์ Lและบวก3โวลต์ ALW ตัวนี้ชื่อเต็มว่าอะไรมันอยู่ในห้องไหนของอาจารย์สุธรที่สอนนะครับสอนอย่างถูกต้อง3โวลต์เหมือนกันตีความหมายนะฮะ3โวลต์เหมือนกัน3โวลต์ตัวนี้ไม่มา3โวลต์ตัวนี้มาจะดึง3โวลต์ตัวนี้มาใช้กับตัวนี้เอาพ่วงกันไม่ได้นะครับ3โวลต์มาจากไหนครับอันนี้คือเป็น 100K 3โวลต์มันผ่านมาได้ไหมครับ 100K ตัวนี้ ALW ตัวนี้บวก3โวลต์ VL ตัวนี้ VL ตัวนี้คืออะไรมาจากไหนมาจากสเต็ปไหนนะครับมาจากห้องไหนนี่2ตัวนี้ ALW ตัวนี้เติม P ไปก็ได้นะตัว P P อะไรครับ P พริกหมูตัว P นะครับเติมตัวนี้ LP ก็ได้เติม P ตัวพริกก็ได้ P พริกก็ได้เติมลงก็ได้นะผมพาอ่านให้ถูกต้องนะครับนี่มาดูตัวนี้มาดูโอเคนะครับท่านจะคุ้นเคยนะครับห้อง1ห้อง2ห้อง3ของ Fixit Notebook Thailand นะครับโดยสอนโดยอาจารย์สุนทรนะครับนะมาดูครับเนี่ยห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง1นี่อยู่โซนนี้นี่ผมเขียนนี้ที่ ALW หรือว่า VL มันอยู่ในห้อง2หรือห้อง3หรือห้อง1ครับนี่ห้อง2โซนห้อง2เนี่ย area เนี่ยโซนห้อง2นี้ห้อง3นี้นะห้อง3คือกระบวนการขึ้นภาพห้อง1คือสเต็ปดาว1ห้อง2คือสเต็ปดาว2นะมีคำสั่งอะไรบ้างนะฮะถ้าเราอ่านวงจรฮะอ่านเป็นห้องที่ผมสอนนี้ถ้าได้จุดนี้นะฮะท่านก็จะเคลียร์เลยนะครับระบบไล่วงจรเนี่ยมันเหมือนสูตรคูณฮะอะไรบวกกันบวกลบคูณหารได้80ผมก็จะมีคำสั่ง2บวก3บวก10บวก18อะไรลบอะไรต่างๆให้มันได้80หรือให้มันได้100บวกลบคูณหารได้100มันมีโจทย์มาอยู่แล้วมันก็เหมือนเครื่องคิดเลขแต่ตัวนี้คือเป็นคำสั่งสัญญาณซิกแนลที่จะบ่งบอกให้รู้ว่ามันไปไหนมาไหนสัญญาณซิกแนลไปไหนมาไหนทำไมมัน3โวลต์เหมือนกันเอาบายพาสเอาสายไฟจั๊มเลยได้ไหมนี่3โวลต์เหมือนกันเอาสายไฟจั๊มเลยได้ไหม100K มันผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได้ไหมความต้านทานเนี่ยความต้านทานสูงๆนี่หรือว่า 100K นี่นี่ 100K นี่มันผ่านไปได้ไหมซึ่งจุดนี้เรามาเรียนกันนะเนี่ย 100K ตัวนี้ 100K เหมือนกันเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวอะไรครับตัวไดโอดหรือว่าตัวอะไรครับตัวนี้หรือตัวทรานซิสเตอร์ครับนะฮะครับมาดูครับผมเซิร์ชให้ดูนะครับเป็นชิปไดโอดนะครับเป็นแบต 54CW นะฮะในลักษณะนี้ครับตัวถังในลักษณะนี้นะนี่รูปร่างในลักษณะนี้ถ้าเราดูรูปเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้
เนี่ยรูปจะเป็นลักษณะนี้โอเคนะครับเป็นตัวทรานซิสเตอร์ในลักษณะนี้เป็นชิปไดโอดนะครับนะเป็นชิปไดโอดนะครับนะในลักษณะนี้มาดูครับมาดูรูปครับมาดูวงจรเนี่ยรูปร่างจะเป็นตัวถังในลักษณะนี้ครับนี่ตัวนี้ D15 นี้ก็คือตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมพามาลากนะครับนะจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นมาจาก3โวลต์มาจากไหนครับมาจากตัวนี้นะฮะตัวนี้เอง3โวลต์เนี่ย3โวลต์มาจากห้องไหนครับเนี่ยฮะมาจากห้องไหนครับ3โวลต์ตัวนี้มาจากห้องไหนครับ3โวลต์ตัวนี้นะฮะห้อง1หรือห้อง2หรือห้อง3นะ3โวลต์ตัวนี้นี่ฮะเริ่มแรกเลยนะครับ3โวลต์นี่นี่3โวลต์มาในลักษณะนี้นี่ฮะ3โวลต์ขาอะไรครับขา1เนี่ยขา1นับข้างบนนี่มันก็จะไหลนี่จากจุดนี้ขา1นี้นะก็คือตัวนี้ขา1นี้เพราะขา1นี่จากเคเบิลสายเคเบิลนี้นะครับขา1มันมารับไฟ3โวลต์เนี่ยตรงซ็อกเก็ตนี้ขา1ไฟมันมาวงจรมันไหลเข้ามาปุ๊บขา1มารอแล้ว3โวลต์นี่เขาบอกว่าบวก3โวลต์ VL แล้วมันมาจากไหนครับจากห้องไหนอ่ะนะขา1เสร็จเรียบร้อยเราก็เสียบนะฮะเสียบตัวนี้เข้ามามันก็รับ3โวลต์แล้ว3โวลต์ VL ตัวนี้เห็นไหมมาอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นขา2ก็จะมีคำสั่งนูโวเนี่ยบัตทอนนะครับชาร์ปเนี่ยขา3เนี่ยออนออฟบัตทอนชาร์ปขา4รีสวิตช์ชาร์ปขา3นี้เป็นขาไคลแม็กเลยนะครับเวลาเราซ่อมอ่ะผมคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับขา3นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสียบสวิตช์ตัวนี้เราไม่ได้เสียบสายpower head power button ตัวนี้เราไม่ได้เสียบตัวนี้เข้ามันมีแต่เปื่อยๆอย่างนี้เราใช้สวิตเซอร์หรือว่าที่คีบนะครับที่คีบนะเราก็จำเนี่ยตัวคีบอย่างนี้มันมาอย่างนี้ใช่ป่ะตัวแหนบนะพูดง่ายๆแหนบนะนี่มันจะเดือยอย่างนี้เอามือเราจับตรงนี้ใช่ป่ะคีบตรงนี้ขา3นี้เอาขา3นี้เอาไปนี่คีบขา3นี้แต่เราก็เอาอีกปลายนึงมาคีบที่ขา5 6มันก็จะออนสวิตช์ให้เหมือนเรากดสวิตช์นี้เลยเหมือนเรากดสวิตช์นี้เลยนะเหมือนเรากดสวิตช์นี้เพราะเราไม่ได้เสียบตัวนี้เข้าโอเคนะครับอย่าลืมนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นเบสิกพื้นฐานที่ผมสอนอยู่แล้วนะครับนะก็คือสวิตเซอร์นะครับก็คือแหนบนี้เองเอาแหนบนี้เองนะจำเลยนะครับถ้าเราไม่ได้เสียบสายนี้สายเคเบิลพาวเวอร์เคเบิลบัตทอนตัวนี้เราไม่ได้เสียบตัวนี้เวลาซ่อมเนี่ยเสียบไปเสียบมาสายมันหลุดเนี่ยขามันหลุดเนี่ยตรงสายแพรมันขาดมันย่นเนี่ยมันหักมันงอมันขาดนะฮะฉะนั้นเวลาช่างซ่อมส่วนมากเขาไม่ใส่นี้เขาจะทายสวิตเซอร์นะฮะจำเนี่ยเอาอีกปลายนึงมาคีบนี้มันก็ชนกันมันก็ช็อตกันใช่ป่ะมันก็ติดแล้วเราก็เอาออกมันคือคำสั่งนี้เป็นรูปนี้อันนี้คือ3โวลต์อันนี้คือ0โวลต์เห็นไหมติดปุ๊บ3โวลต์มันก็มาอย่างนี้เป็นคล้ายๆรูปสัญญาณพัน0101อะไรประมาณนี้010นะอันนี้3โวลต์ตอนนี้มันยังเป็น3โวลต์อยู่พอเราคีบมันช็อตชนกันมันคือ0โวลต์เป็นโลเป็นไฮเป็นโลอันนี้ไฮอันนี้โลตัว L ตัว H ตัว L ไฮโลโอเคนะครับในลักษณะนี้นะฮะนี่แหละเวลาเราตรวจซ่อมออนสวิตช์แล้วทำไมไม่ตอบสนองเลยเราต้องดูจุดนี้ก่อน3โวลต์ VL ตัวนี้เจ้า3โวลต์ VL ตัวนี้มันมาจากไหนในห้องนี้1 2 3ห้องนี้มาเรียนนะฮะมาเรียนที่ถูกต้องเรียนกับอาจารย์สุนทรนี่ครับท่านจะได้นะฮะทักษะช่างที่ถูกต้องนะครับนะที่ถูกต้องเลยนะครับขอบอกว่าที่ถูกต้องเลยนะครับไม่มีที่ไหนครับเรียนที่ถูกต้องเหมือนอาจารย์สุนทรนะครับนะมาเรียนกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปแต่นี้ผมจะพาไปแล้วแต่นี้ผมรบก่อนเพราะว่า
เดี๋ยวมือใหม่ไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์งงนะฮะอะไรระบายอะไรลบไปก่อนอาจารย์เขาจะบอกเงี้ยเขางงนะฮะนะเดี๋ยวผมขอลบก่อนที่ผมจะพาเชื่อมโยงนะครับขาต่างๆนะครับขา2ขา3ขา4นี้ขา1เรารู้แล้วนะฮะมันเป็นจุดกำเนิดนะฮะจุดกำเนิด1โวลต์นี่มันมาจากไหนนี่ปลายตัวนี้แหละที่มันมาทิ่มตัวนี้ที่มันมาทิ่มตัวนี้สาย1เนี่ยสายเคเบิลตัวนี้นี่สีเขียวๆนี่สีเขียวแข็งๆนี่ทำไมเขาใส่ความแข็งเข้าไปเพื่อให้มันล็อกได้ล็อกตัวนี้ได้โอเคนะครับที่มันล็อกได้เห็นไหมขา1 2 3 4 5ตัวนี้มันจะใส่แล้ว1 2 3 4 5ตัวนี้มันจะล็อกแน่นเพราะฝาปิดตัวนี้เข้ามา1ตัวนี้มันรอแล้ว3โวลต์นี่ก็คือคำสั่งบวก3โวลต์ L ตัวนี้นี่มันมาสายนี้มันก็จะเข้ามาสู่นี้ฉะนั้นมาเรียนรู้ขา1ขา2ขา3ขา4มาดูกันครับผมจะพาเชื่อมโยงนะครับนะฮะนะครับมาดูจุดนี้นะฮะFix It Notebook Thailand นะครับมาดูครับตัวนี้เขาบอกว่า Novo Sharp ตัวนี้Novo Sharp ตัวนี้Novo Button ตัวนี้ BTN Sharp ตัวนี้ผมลากตัวนี้มาก่อนแล้วกันนะครับนะฮะผมจะลากตัวนี้มานะฮะตัวนี้ถ้าลากมาแล้วเราจะได้อย่างนี้เราจะได้อย่างนี้ไหลมานะครับปึ๊บปึ๊บมาหาเจ้าตัวนี้นะลากมาปึ๊บนะ power button นะฮะมาหาตัวนี้ novo อะไรครับเนี่ยจำไว้นะครับ novo button นะครับ sharp นะครับnovo อยู่ไหนเอ่ย novo อยู่นี่ขา2ฮะเห็นไหมฮะมันมารับกันในจุดนี้โอเคนะครับนะฮะมันจะไปนี้ไปหา novo นะฮะมาหาตัวนี้เห็นไหมฮะมาหาตัวนี้3โวลต์ตัวนี้มันมาไม่ได้อย่าลืมนะครับมันข้ามมาไม่ได้มัน 100K ความต้านทานที่ 100K นี่มันมาหยุดนี้ตัววัดได้3โวลต์แน่มันมาใช้ทำอะไรครับอยากรู้ไหมฮะมันมาใช้ทำอะไรและมันก็จะมี D15 นี้เจ้าไดโอดเจ้าชิปไดโอดตัวนี้นะฮะ3ขาตัวนี้มาดูครับจากนั้นมาดูคำสั่งนี้ขานี้ขา3นะครับขา3คือ on off on off button sharp ตัวนี้มาดูครับลากไปครับก็คือสายแพรตัวนี้นะก็คือสายแพรตัวนี้เราลากสายแพรตัวนี้แต่เวลาเขาเขียนวงจรเนี่ยมือใหม่นะครับที่ไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์จะงงหน่อยนะครับ on off เราไปหาคำสั่ง on off นะครับตอนนี้เราหาคำสั่ง on off อยู่ไหนเอ่ยนี่อยู่นี้เองนะฮะลากมาครับนี่ลากมาจุดนี้นี่นะฮะมันถึงกันแล้วนะครับนะฮะ on off ตัวนี้ก็วัดได้3โวลต์นะครับตัวนี้ก็คือ3โวลต์นะครับตัวนี้3โวลต์on off เดี๋ยว on off on off ตัวนี้โทษทีนะครับโทษที on off ตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัดออกไปผมทวนใหม่นะครับ on off ตัวนี้ on off อะไรครับ on off power BTN ก็คือจุดนี้ใจเย็นนะครับจุดนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะนี่จุดนี้มานี้เลยมานี้ก่อนก็ได้มันลากมานี้นี่ก็คือตัวนี้เองนะฮะมาหาตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้เลย on off เห็นไหมฮะ button sharp ตัวนี้เห็นไหมฮะเข้ามาหาจุดนี้ตัวนี้ก็คือ3โวลต์นะฮะ3โวลต์เลยเราวัดได้3โวลต์ตัวนี้จำเป็นต้องวัดได้3โวลต์แล้วตัวนี้ไปไหนล่ะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้เข้ามายังอะไรครับซุปเปอร์ไอโอนี่เห็นไหมลูกศรตัวนี้มาเข้ามาหาซุปเปอร์ไอโอเลยนะอันนี้ข้ามนะครับเข้ามาหาซุปเปอร์ไอโอตัวนี้เห็นไหมฮะนี่ซุปเปอร์ไอโอนี่เข้ามาหาซุปเปอร์ไอโอโอเคนะครับนี่ตัวนี้ต้องส่งสัญญาณออนออฟนี้ไปหาซุปเปอร์ไอโอนะฮะต้องส่งสัญญาณตัวนี้ไปหาซุปเปอร์ไอโอให้รู้ว่า
สัญญาณออนออฟนี้จะเข้ามาเริ่มต้นสตาร์ทแล้วนะจะเริ่มกดสวิตช์แล้วสตาร์ทซึ่งซุปเปอร์ไอโอนี้ก็จะไปบอกเจ้าออกตัวนี้เนี่ยสมมติว่ากดตัวนี้มาแล้วมันก็จะมีเชื่อมโยงมานี้ออกมานี้ไปหาเลยครับลูกศรนี่ออกจากขานี้เข้าขานี้เข้าขานี้ออกขานี้ไปหา PCH สมมติว่า PCH หรือว่าซุปเปอร์ไอโอหรือว่า PCH PCH หรือว่า CPU หรือว่า SOC คำว่า SOC ก็คือ2ตัวนี้ PCH กับ CPU มารวมกันเขาเรียกว่า SOC System One A Chip โอเคนะครับ SOC CPU หรือว่า PCH รุ่นใหม่ๆ Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9ถึง Gen 12นี้เขาเรียกว่า SOC หรือว่า Gen 4ก็ได้เขาเรียกว่า SOC ตราบใดที่ไม่มี PCH แล้วมันมารวมกับ PCU เนี่ยคำสั่งตัวนี้เข้าตัวนี้คำสั่ง on off ตัวนี้เขาบอกว่ามาหน้า44นี้44หน้า44ก็คือ Super IO นี้หรือว่า EC นี้มันก็เข้าเสร็จมันก็ออกไปหาอะไรครับนี่แหละออกไปหา SOC หรือว่า CPU หรือว่า PCH นี่ฮะลักษณะการทำงานอย่างนี้ให้ไปบอก CPU ว่าคำสั่ง on off เลยนะคุณต้องมี3โวลต์จุดนี้ก็ต้องออก3โวลต์ไปหาจุดนี้ผมเปิดเผยแค่นี้เองตัวนี้ผมไม่ได้ใส่รูป CPU ปล่อยให้งงก่อนปล่อยให้เขียนในลักษณะนี้ถ้าเขียนในลักษณะนี้เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ต้องอ่านออกนะซุปเปอร์ไอโอไม่ได้ใช้น้ำมันก๊าซเบนซินดีเซล E85 E20หรือว่ารถไฟฟ้านะรถไฟฟ้า EV นะไม่ได้เอาไฟมาจากรถยนต์นะฮะรถยนต์ต่างๆที่ใช้น้ำมันเบนซินดีเซล E85 E20เขาไม่ได้ใช้เอาไฟมาจากไหนเอาไฟมาจากสเต็ปดาวน์1นี่ซุปเปอร์ไอโอนี่เขาเอาไฟมาจากสเต็ปดาวน์1ก่อนมาจากห้องไหนครับ3ห้องเนี่ยห้อง1ห้อง2ห้อง3 3โวลต์ VL 3โวลต์3โวลต์ L ตัวนี้นี่เข้ามานี้ก่อนจุดเริ่มต้นของซุปเปอร์ไอโอเนี่ยฮะนะฮะหลักการทำงานของซุปเปอร์ไอโอในลักษณะนี้นะครับนะฮะท่านก็จะเห็นการเชื่อมโยงแล้วตัวนี้ครับทำไม 100K นะครับความต้านทานนี้มันลงมาได้ไหม3โวลต์ L ตัวนี้3โวลต์ L ตัวนี้ที่ผมอธิบายนี้ก็คืออันเดียวกันเห็นไหมฮะอันเดียวกันเขามาจากแหล่งเดียวกันมันอยู่ในห้องไหนครับของห้อง1ห้อง2ห้อง3นี่ฮะห้อง1ห้อง2ห้อง3นี้เนี่ยมันอยู่ในห้องไหนนะฮะท่านรู้เทคนิคอย่างนี้อย่างที่ผมสื่อสารให้รูปภาพนี้สื่อสารให้นักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจนี้ถ้าท่านเข้าใจจุดนี้มันก็จะซ่อมง่ายปิดจ็อบได้ง่ายท่านเข้าใจหลักการทำงานของระบบไฟโน้ตบุ๊กเนี่ยเหมือนท่านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะฮะท่านต้องรู้กลไกหลักการทำงานของเครื่องยนต์มันก่อนนะฮะ2จังหวะ4จังหวะก่อนท่านถึงจะผ่าเครื่องได้โอเคไหมครับไม่ว่าช่างอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านรู้นะหลักการทำงานของระบบนั้นของระบบเครื่องนั้นๆท่านก็จะมีชัยนะครับถ้าท่านไม่รู้หลักการทำงานของมันสมว่าหัวเทียนบอร์ดรถมอเตอร์ไซค์ท่านเปลี่ยนได้แค่นั้นเองท่านไม่รู้ว่ามันเผาเสื้อสูบยังไงท่านต้องรู้จุดนั้นโอเคไหมครับเหมือนกันระบบไฟโน้ตบุ๊กเหมือนกันผมสอนให้ตรงหลักสูตรเอาจากเตาสดๆร้อนๆซึ่งทางวิศวกรนี่เขากำลังนั่งประชุมกันอยู่นี่นั่งประชุมกันเกือบร้อยชีวิตนี่ร้อยท่านนี่วิศวกรนี่ผมก็ได้มาจากจุดนั้นซึ่งผมเป็นช่างผมก็มาเรียบเรียงนะครับมาตัดเล็กตัดน้อยเนี่ยยุ้มยิ้มออกนั้นเอานั้นเพิ่มขึ้นให้เพื่อนช่างไทยได้รับรู้เนี่ยได้มากที่สุดนะครับเนี่ยขบวนการเนี่ยหลักการครับชื่อต่างๆสัญญาณซิกเนลต่างๆมันอยู่ใน3ห้องห้องหนึ่งก็คือห้องเสียบอะแดปเตอร์กับอะไรครับแบตเตอรี่19โวลต์กับ12โวลต์ห้องที่2ก็คือห้องกดสวิตช์ห้องที่3คือกระบวนการขึ้นภาพก็คือห้อง CPU ข้อเอาไฟเสถียรที่สุดนะครับจ่ายให้ CPU หรือว่า SOC นะฮะนะมั่นคงที่สุดนี่ห้อง3นี่มันมีชื่ออะไรบ้างมันอยู่ในโหมดไหนนี่ข้างล่างข้างบนชื่ออะไรข้างล่างโหมดไหนนี่มันมีที่มาที่ไปครับขอให้ท่านเรียนนะฮะเรียนที่ถูกต้องนะฮะบริษัทห้างร้านใหญ่ๆเชิญครับเชิญมาศึกษานะครับนะฮะ ผมเกินพูดไปมากแล้วนะครับเกินนะครับนี่ออนออฟตัวนี้มาดูออนออฟตัวนี้
ออนออฟตัวนี้มาจากไหนครับมาจากสวิตช์ตัวนี้ด้วยออนออฟตัวนี้นะตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับปล่อยให้ท่านงงเนี่ยไล่ตามผมก็ได้นะในลักษณะนี้เนี่ยจุดกำเนิดที่เวลาเรากดสวิตช์เนี่ยเครื่องมันทำงานในจุดนี้แต่นี้ในคลิปวิดีโอที่เป็นอะไรนะที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยที่มีรูป CPU ที่มีรูปซูเปอร์ไอโอกับPCS นี่แหละที่มันลิงก์กันนั่นแหละว่าอะไรเสียนั่นแหละจุดนั้นแหละจุดนั้นก็จะมาจากจุดนี้แหละนี่แหละคำสั่งนี่แหละว่าอะไรเสียกันแน่ระหว่าง EC นี้กับ CPU อะไรเสียกดสวิตช์แล้วท่านกดสวิตช์ที่ผมกำลังสอนนี้ท่านกดสวิตช์แล้วมันนิ่งเงียบนี่เราจำเป็นต้องมาเช็ค2ตัวนี้เจ้าซุปเปอร์ไอโอกับอะไรครับกับ CPU นี้อะไรเสียรุ่นใหม่ๆนี้มันไม่มีอะไรมีแต่ซุปเปอร์ไอโอตัวนี้กับ CPU นี้ตัวนี้นี่ที่อะไรจะเสียเนี่ยง่ายๆนะครับนะฮะเวลาเรากดสวิตช์แล้วมันก็จะมีคำสั่งพวกนี้แหละนี่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 แหละมันจะรู้ว่าอะไรเสียนะครับนี่นะครับให้ดูคลิปตัวนี้นะพอเรากดสวิตช์แล้วมันก็จะมีคำสั่งพวกนี้เช็คทันทีว่ากดสวิตช์แล้วมันนิ่งเงียบนะมันเงียบแล้วแต่วันนี้ทำคลิปวิดีโอในจุดนี้ในจุดนี้มาถึงนี้เสร็จแล้วพอเรากดสวิตช์มาถึงนี้มันก็จะมีคำสั่งนี้เข้ามายังซุปเปอร์ไอโอเข้ามายัง PCS หรือว่า SOC หรือว่า CPU ตัวนี้นะฮะรุ่นตั้งแต่ Gen 4เนี่ยไอตัว PCS ตัวนี้ก็ PCS หรือว่า HM ตัวนี้ HM หรือว่า PCS หรือว่า GPU ตัวนี้มันมารวมที่ตัว CPU นี่เขาเรียกว่า SOC นี่ System One Chip นะฮะ System One Chip ตัวนี้นี่มันตัวนี้ไม่มีแล้วมันมาอยู่ที่ตรงนี้สิงสถิตอยู่ที่ใน CPU แล้วหรือว่า SOC แล้วมันมาอยู่ตรงนี้เช็คว่าอะไรเสียเลยเอ๊ะทำไมกดสวิตช์แล้วมันเงียบถ้าเราไม่มีความรู้คำสั่งนี้นั่นหมายถึงว่าคุณต้องสุ่มเปลี่ยนตัวนี้2ตัวเลยอะไรล่ะถ้ามาเรียนเนี่ยคุณไม่ต้องไปเพ่งเล็งวัดตัว C นี้ครับต่ำๆนี้มันไม่ใช่แล้วไม่เอาเดี๋ยวตีมือเลยนะฮะนะคุณใช้มิเตอร์มาวัดตัว C ตัวนี้ค่าต่ำๆนี้ให้รู้ว่าอะไรเสียมันไม่ถูกต้องมันก็คือสัญญาณจุดนี้นะฮะอย่าเซอร์นะครับเวลาซ่อมนะฮะอย่าเซอร์นะฮะอย่าไปเอามิเตอร์ไปวัดนี้เช็คสัญญาณจุดนี้ก็พอแล้วนี่ให้รู้จริงเนี่ยเรามีตาทิพย์นี่เขาเขียนอะไรนะเขาเขียนสัญญาณซิกแนลเราก็ต้องวัดสัญญาณซิกแนลเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้นี่คุณมาวัดตัว C ตรงนี้แต่มันก็ถูกอยู่แต่ว่ามันได้แค่ตัว C ตัวเดียวเหลือคุณวัดเนี่ยนี่คำสั่งมันมีเยอะแยะตะแป้นี่ผมสื่อสารให้เห็น4ลำดับนี้4 5 6สเต็ปนี้คุณต้องเช็คเลยรู้ว่าอะไรเสียแล้วเดี๋ยวตีมือเลย เดี๋ยวตีมือเลยไปทำอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวตีมือเลยเดี๋ยวตีมือเลยนะฮะเอามิเตอร์มาจิ้มตัว C ตัวนี้ตีมือซะเลยนะนะฮะนี่หยอกเล่นนะครับเนี่ยนะฮะบางท่านมาเรียนกับผมเนี่ยอาจจะเช็คยังไงเสียผมถามเนี่ยลูกศิษย์ถามบางท่านผมถามบางท่านเลยถามเกือบทุกท่านแหละไปเรียนมาจากไหนหรืออะไรต่างๆไม่ใช่เรียนที่ไทยเนี่ยเรียนคนบางคนไปเรียนจากประเทศนอกมานะผมถามเลยจะเช็คยังไงเสียแล้วกดสวิตช์แล้วเช็คยังไงเสียเขาบอกว่าวัดไฟนี้ค่าต่ำๆตัว C ตัวนี้จิ้มไปถ้ามี3โวลต์มันก็ใช่ถ้ามี3โวลต์สัญญาณมันไม่ลิงก์กันเนี่ยคุณวัดได้3โวลต์อย่างเดียวมันมีแต่มันยังไม่ทำงานเนี่ยมันมีอยู่7 8ซิกแนล10ซิกแนลตัวนี้ผมเขียนมาย่อยๆตัวนี้อ่ะ4ซิกแนลตัวนี้รวบเนี่ยมันมีทั้ง10กว่าซิกแนลเนี่ย10กว่าซิกแนลเนี่ยที่เราต้องเช็คเลยแต่วันนี้ผมเขียนมานี้นะฮะอันไหนถูกต้องกว่าคุณต้องมาไล่สัญญาณคนเขาออกแบบวงจรเขาบอกว่าต้องมีสัญญาณซิกแนลนี้ลิงก์กันไปมานี้ส่งกับข้าวเพื่อนบ้านส่งกับข้าวไปหาให้ฝั่ง A ส่งกับข้าวไปหาให้เพื่อนบ้าน B เพื่อนบ้าน B เห็นเพื่อนบ้าน A ใจดีกำลังกินข้าวกันอยู่ข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นอะไรก็แล้วแต่ส่งกับข้าวคืนเนี่ยชีวิตคนไทยเป็นอย่างนี้เพื่อนบ้านส่งกับข้าวให้เราก็ส่งกับข้าวคืนให้เราก็รู้ว่าอะไรดีอะไรเสียแล้วนี่เดี๋ยวตีมือเลยไปวัด C ค่าต่ำๆจุดนี้นะฮะนะนี่จุดนี้แหละให้ดูนะครับให้ดูนะฮะครับท่านผู้สนใจมาดูเพจผมครับ Fix It นะครับโน้ตบุ๊กทูลตัวนี้นะครับแต่ก่อนผมว่าจะลงขาย
เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องมือช่างนะครับมีคนติดตามอยู่ประมาณ 2,000 กว่านะครับเกือบ 3,000 นะครับนะ 2,007 นะฮะกดถูกใจ 2,006 ผู้ติดตาม 2,007 นะครับผมจะทำสร้างรายได้ก็ได้นะฮะผมส่วนมากผมเป็นนักกีฬาวิ่งนะครับนะผมใส่เสื้อรองเท้าเป็นนักกีฬาวิ่งนะครับตอนนี้10กิโลผมวิ่งได้45นาทีถึง50นาทีนะครับนะผมเป็นนักกีฬาครับนะฮะผมเป็นนักกีฬานะครับนักกีฬาวิ่งอันนี้อุลตร้า100กิโลนะฮะผมก็เคยวิ่งมาก่อนแล้วนะฮะผมเป็นนักกีฬาผมก็เลยสื่อสารลักษณะกีฬานะฮะมาดูเว็บมาดูคลิปผมได้นะครับ10กิโลนะฮะผมวิ่งแค่49นาทีนะฮะถือว่าแรงขาแรงเลยทีเดียวนะครับนะฮะแต่นี้มาดูนะฮะมาดูเว็บไซต์มาดูเพจผมนะฮะมาดูเพจผมอยู่ถนนวงสว่างนะครับพระราม7นะครับนะมาดูครับล่างหลังนะฮะมาดูเนื้อหาอย่างนี้นะครับนะฮะเนื้อหาอย่างนี้เนื้อหาที่ผมสื่อนะฮะให้เพื่อนเพื่อนเป็นบล็อกก็มีผมสอนนะฮะเป็นบล็อกก็มีอะไรต่างๆเยอะๆตะแปะเลยครับนะฮะผมนะฮะตอนหลังๆคนกดถูกใจน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงแรกๆก็มี30 40เนี่ยหลังๆผมเริ่มทําเลิกทําแล้วมันเบื่อมันถึงจุดทางตันแล้วเพื่อนๆรู้ไม่ว่านะฮะบางครั้งเราใส่สื่อสารมันไม่ใช่เป็นคลิปอะไรต่างๆมันก็ถึงทางตันนะมันก็ไปตอบไม่ได้ซึ่งจุดนี้เพจตัวนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงเนี่ยนานๆทีลงคนก็เลยดูน้อยลงผมก็เลยมาใช้ YouTube เนี่ยซึ่งท่านดูใน YouTube เอานะฮะนานๆทีผมถึงจะเข้ามาลงในเพจผมนะฮะคนกดก็ไม่เยอะแต่คนติดตามเยอะนะคนไม่ให้กำลังใจก็มีเหมือนกันนะก็คนเข้ามาดู44คนประมาณนี้นะก็จะมีเฉพาะขาประจำนะฮะที่กดถูกใจนะฮะเข้ามาติดตามก็ได้นะครับผมก็จะลงรูปลงอะไรลงเพจอยู่เหมือนกันครับสลับกับ YouTube ก็ได้นะครับสนใจก็เข้ามาดูนะฮะเนี่ยเนื้อหามันก็ชัดเจนที่สุดเลยครับนะก็คือ Fix It Notebook Tool ตัวนี้นะครับนะฮะนะในสารนี้นะผมอธิบายหมดนะครับแผ่นเดียวนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับนะมีสมการด้วยนะครับนะในสารนี้เป็นบล็อกในสารนี้อันนี้คือ MOSFET เป็น RB เป็น AC FET นะฮะลักษณะนี้ด้วยเนี่ยหลังๆนี้ผมไม่ค่อยได้ลงนะฮะมันถึงทางตันหรือไงไม่ทราบมันความละเอียดมันได้น้อยนะฮะอธิบายไปแล้วมันความละเอียดมันได้น้อยนะฮะผมก็เลยไม่ได้ลงเนื้อหาเท่าไหร่ในจุดนี้เนี่ยมันอธิบายค่อนข้างอะไรครับมันถึงทางตันจะสังเกตนะบางครั้งคนเขาเปิดเผยข้อมูลมากๆแล้วมันถึงทางตันนะท่านไปดูในเนื้อหาอะไรนะมันจะปั๊กไปหมดนะผมก็เลยมาเล่น YouTube เอาเนี่ยฮะขอให้เพื่อนๆเข้ามาติดกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาติดตามนะบางครั้งไม่เห็นผมใน YouTube ก็เข้ามาในเพจได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีสินค้าขายนะครับมาติดต่อลงโฆษณาได้นะครับผมจะประกาศให้นะครับหรือว่าเพื่อนคนไหนต้องการช่างนะครับที่เรียนจากผมหรือว่าอะไรต่างๆก็บอกมาแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับโปรโมทให้สินค้าอะไรนะฮะก็มาลงได้นะครับผมจะพูดผ่าน YouTube นะหรือว่าลงในเพจให้หรือว่าบริษัทห้างร้านไหนที่ต้องการพนักงานนะมันก็เคยมีนะครับถ้าใครมาเรียนกับผมนะครับมันมีบริษัทใหญ่เหมือนกันนะครับนะติดต่อผมมามีพี่ผู้หญิงพี่คุณชนิตานะครับติดต่อมาคุยกับผมนานแล้วล่ะนะถ้าใครเรียนกับผมนะถ้ามีลูกศิษย์มาเรียนนะฮะก็สามารถที่จะอะไรครับที่จะไปสมัครงานกับแกได้นะครับเพราะเขาอาศัยผมนะฮะสื่อสอนที่ถูกต้องนะฮะอยากจะได้ช่างที่เรียนจากผมไปประจำอยู่บริษัทเป็นตัวแทนของเอเซอร์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเป็นแฟรนไชส์หรือเป็นอะไรสักอย่างเป็นซับเนี่ยบริษัทใหญ่เลยประจำตามเซียมั่งนะฮะผมคุยในรายละเอียดกันจุดหนึ่งแล้วใครที่มาเรียนแล้วอยากจะได้งานทำนะครับมาเรียนกับผมแล้วผมก็จะบอกติดต่อให้นะครับหรือใครมีสินค้าตัวไหนนะร้านใหญ่ๆที่นำสินค้าจากจีนเข้ามานะครับ
มาให้ผมลงโฆษณาได้นะครับแต่ต้องเสียตังค์นะครับเนี่ยผมจะลงโฆษณาให้ตอนนี้ผมเน้นทำ YouTube เนี่ยเน้นโปรโมทนะครับผมพร้อมที่สอนและทุกอย่างแล้วนะครับผมเป็นที่ปรึกษาที่สัพช่างนะฮะก็มาหลังจากที่ว่างผมก็จะมาสอนนะฮะนะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆผมอยู่ถนนวงสว่างนะครับอันนี้ครับไม่พูดมากนะครับยายห้างนะครับยายห้างภาษาอีสานนะครับเดี๋ยวยายด่านครับมาดูวงจรอีกทีนึงครับในลักษณะนี้แหละนะตัวจุดนี้นะฮะผมอธิบายคร่าวๆผมอธิบายยังไม่หมดนะครับนะให้เพื่อนๆ นะครับไปไล่จิ้มดูนะครับนะฮะไปไล่จิ้มดูนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับว่าจะลากสายยังไงอะไรต่างๆนะครับอุ้ยปาเข้าไป36นาทีแล้วนะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ